ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราในคลิปนี้จะพามาตัดลายดอกสี่เหลี่ยมเล็กๆตัวนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นประมาณทั้งหมดมี4แถวนะคะเอาไว้ถักต่อดอกเป็นเสื้อได้นะคะเวลาถักก็ต่อดอกตามมุมนี้ได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะต่อจุดไหนอีกนะคะท่านผู้ชมที่สนใจก็ลองมาดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะจะใช้อุปกรณ์นะคะเข็มเบอร์3นะคะ 1.3 มม.นะคะของทิวลิปสีเงินแล้วก็ไหมซัมเมอร์เบอร์16ใช้1เส้นนะทำไหมแบบนี้นะคะเอาเข็มสอดเข้าไปในห่วงเกี่ยวขึ้นมา1ครั้งแล้วรูดให้ชิดนะคะให้ชิดเข็มถักโซ่5วิธีถักพันหัวเข็มควัก1พันหัวเข็มควัก2 3 4 5เมื่อได้5แล้วนำไปล็อกกับห่วงแรกให้เป็นวงกลมแทงลงไปไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปเลยแล้วก็เกี่ยวใหม่ขึ้นมานะคะจะมี2ห่วงแบบนี้ให้เราเกี่ยวผ่านเข็มไปเลยเดี๋ยวเราจะทำงานลงในวงกลมนี้นะคะเริ่มต้นโซ่3แบบนี้นะคะขึ้น1 2 3ถัก F นะคะหรือพอ1คอพอ1คอคือการพันหัวเข็ม1ครั้งลงในวงกลมนะคะก็แทงลงไปนะวงกลมที่เราถักไว้เนี่ยนะคะแทงลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมานะคะจะมี3แบบนี้นะให้ปลด2ห่วงพันหัวเข็มปลด2ห่วงเหลือ2แล้วรวบต่อมาในนี้บอกว่า4กลมๆ4อันคือถักโซ่4แล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็โซ่3ทำเหมือนเดิมนะคะจะโซ่3สลับกับโซ่4นะคะเราจะทำทั้งหมด8กลีบนะคะโซ่4 1 2 3 4พันหัวเข็มถัก F 2ครั้งในวงกลมขึ้นมาดึงหลักให้เท่าความสูงให้เท่ากันกับอันแรกนะคะน้ำหนักมือให้เท่ากันนะคะปลด2ห่วงนะอย่าเพิ่งรวบนะคะทำอีกหลักหนึ่งนะอย่างเงี้ยนะ2อันแล้วรวบพร้อมกันปลายแหลมๆนะคะเกี่ยวขึ้นมานะคะมี4พันหัวเข็มปลด2นะคะเหลือ3พันหัวเข็มแล้วรวบหมดเลยนะคะเมื่อกี้เราถักโซ่4แล้วต่อไปโซ่3 1 2 3ทำพอ1คอเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะตรงในวงกลม2หลักแล้วรวบพร้อมกันนะคะโซ่3ต่อไปก็สลับเป็นโซ่4นะคะจนกว่าจะได้8กลีบนะคะสลับไปเรื่อยๆ3 4ทำเหมือนเดิมทำกลีบรอ2แล้วรวบพร้อมกันรวบนะคะโซ่3ทำกลีบโซ่4ทำกลีบโซ่3ทำกลีบโซ่4เสร็จแล้วนะคะโซ่4ทำกลีบสุดท้ายโซ่กลีบที่8นะคะตอนนี้ได้8กลีบแล้วนะคะสองสี่หกแปดนะคะจบงานด้วยการถักโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วถักทีโซ่หนึ่งแล้วเหมือนตัวทีตรงนี้นะคะพันหัวเข็มวิธีถักนะคะ
แทงเข็มลงไปในห่วงแรกที่เราเริ่มต้นไว้นะคะคือกลีบแรกนะปลายกลีบแรกแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะจะมี3ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็รวบหมดเลยรอดเลยนะคะจะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปแถวที่2ขึ้นโซ่1แล้วก็ถัก X ลงที่เดิมก่อนนะคะเราจะเริ่มทำกลีบแล้วนะคะโซ่1 X หรือข้อทอเดียวกันนะคะโค้ดเขาไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะโค้ดนี้แทงลงไปตรงนี้เกี่ยวขึ้นมามี2แบบเนี้ยแล้วก็พันหัวเข็มรวบหลุดนะคะเอาใหม่แทงลงไปเกี่ยวขึ้นมาพันหัวเข็มรวบ2เส้นนี้เข้าด้วยกันต่อไปจะถักกลีบนะคะแบบนี้โค้ดเหมือนอันนี้เลยแต่ถักเดียวๆคือ5อันคัดถัก5อันขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ต่อด้วย5นะคะเริ่มนะคะถัก F พันหัวเข็มถัก F ลงไปในห่วงเนี้ยห่วงโซ่4เนี่ยนะคะข้างๆกันที่เราทำโซ่4ไว้4อันนะคะโซ่4สลับโซ่3เมื่อกี้พันหัวเข็มถัก5ครั้งนะคะพอ1คอหรือ Fปลดทีละ2เหลือ2รวบครั้งที่1แล้วนะคะ2 3 4 5ขั้นที่โซ่1นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิม5ครั้งโซ่1พันหัวเข็มถักเหมือนเดิม5ครั้งลงห่วงเดิมนะคะห่วงเดียวกัน1 2 3 4 5นะคะจะได้งานแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้นำกลีบเนี่ยไปล็อกกับโซ่3ที่เราถักเว้นไว้ข้างช่องนะคะอันเนี้ยแทงลงไปโดยไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปเลยเกี่ยวใหม่ขึ้นมามี2ห่วงแล้วก็พันหัวเข็มรวบค่ะพอรวบเสร็จแล้วให้ทำกลีบต่อมาได้เลยทั้งหมดจะมี4กลีบนะคะพันหัวเข็มเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็ถักแบบเนี้ยนะคะ5อันนะคะ F 1 2 3 4ตรงปลายกลีบถักโซ่1เหมือนเดิมโซ่1แล้วก็5 F ปิดกลีบที่2 1 2 3 4 5นะคะได้5แล้วนำไปล็อกกับโซ่3ถัดมาถัก X นะคะแล้วก็ทำอีก2กลีบที่เหลือนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะพันหัวเข็มถักกลีบที่3ต่อเลย 5F 1 2 3 4 5ขั้นกลีบด้วยโซ่1แล้วก็ 5F 1 2 3 4 5ล็อกกับโซ่3ถัดมาในกลีบนี้นะคะในช่องนี้ X พันหัวเข็มถักกลีบที่4 1 2 3 4 5ขั้นกลีบด้วยโซ่1ขั้นกลางกลีบนะคะแล้วก็โซ่ F 5ครั้งปิดงาน1 2 3 4 5นะคะนำไปล็อกกับโซ่แรกที่เราทำไว้ข
ของกลีบแรกนะคะข้างๆกลีบแรกตรงนี้เราถักโซ่หนึ่งไว้นะคะตรงโคนนี้เลยนะคะแทงลงไปโดยไม่ต้องพันนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมามี2รอดในห่วงเลยนะคะตอนนี้จะได้เป็น4กลีบแล้วนะคะงานก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแถวต่อมานะคะแถวที่3ถักแบบนี้นะคะคล้ายๆตัว V นะคะตัว V แบบนี้ขึ้นต้นที่โซ่3แล้วก็โซ่3ตรงขั้นระหว่างหลักนะคะเดี๋ยวเริ่มตามเลยนะคะ1 2 3นะคะขั้นที่โซ่3ก็ถักต่ออีก3 1 2 3พันหัวเข็มเตรียมถักพอ1คอลงหลักเดิมนะตรงนี้ลงที่เดิมเลยนะคะที่เดียวกับโซ่เมื่อกี้นะแทงขึ้นมานะคะมี3แบบเนี้ยปลด2ห่วงนะคะเหลือ2ห่วงแล้วรวบจะได้คล้ายๆตัว V แบบเนี้ยนะคะต่อมาโซ่3นะคะโซ่4นะคะพูดผิดโซ่4 3 4นะคะให้เรานำไปถัก X ตรงมุมนะคะตรงกลีบถัดไปนะคะx แล้วก็โซ่3แล้วก็ x อย่างเงี้ยนะคะนำไปถัก x ลงตรงนี้นะคะตรงกลางกลีบที่เราถักโซ่1ไว้นะคะแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมาถัก x รวบไปนะคะโซ่3เหมือนเค้าเนี่ยนะคะโซ่3แล้วก็ถัก x ที่เดิม1 2 3แทงลงไปที่เดิมอย่างงี้นะคะคอทอหรือ x เกี่ยวขึ้นมามี2แล้วรวบต่อไปโซ่4แล้วก็ทำ V นะคะ V เหมือนอันแรกเลยนะคะแล้วก็โซ่4แล้วก็ทำปมนะตรงมุมนะคะเริ่มนะคะ1 2 3 4พันหัวเข็มเตรียมทำ V นะคะทำ V ตรงนี้นะคะลงไปในช่องตรงกลางระหว่างกลีบเนี่ยตรงต่ำกับเพื่อนเนี่ยนะคะถัก F ปลดทีละ2ห่วงแล้วก็รวบโซ่1 2 3นะคะพันหัวเข็มถักลงไปที่เดิมให้กลายเป็น V นะคะถัก F นะได้ V ที่2แล้วนะคะโซ่4โซ่4ต่อเลยนะคะ1 2 3สี่นำไปถัก x ลงในระหว่างกลีบเหมือนอันเนี้ยนะคะเหมือนอันที่ผ่านมาเหมือนตรงโซ่หนึ่งตรงเนี้ยนะคะถัก x ลงไปโซ่สามจะซ้ำแล้วนะคะตอนนี้ถัก x ลงที่เดิมนะคะต่อไปก็เริ่มถักโซ่สี่ใหม่นะคะโซ่4แล้วก็ V นะคะจะย้อนเหมือนเดิมนะคะทำให้ครบเลยนะคะ1 2 3 4นะคะถัก V ลงไปตรงนี้นะซ้ำแล้วนะคะโซ่3 V ให้กลายเป็น V นะคะ F 2ครั้งที่เดียวกันให้กลายเป็น V นะคะโซ่4นำไปถัก X ลงตรงกลางนะคะแล้วก็ทำปมด้วยโซ่3แทงลงที่เดิมถัก x โซ่4ทำ v ตรงกลางช้าไปหรือเร็วไปให้ปรับสปีดได้นะคะอยู่ข้างๆคลิปนะคะทำ v นะคะเสร็จแล้วถักโซ่4ถัก x ลงที่ปลายกลีบเหมือนเดิมโซ่3ทำปม x ลงที่เดิมนะคะจบด้วยโซ่4ตอนจบเนี่ยให้นำไปจบงานที่โซ่6ที่เราเริ่มไปเนี่ยนะคะแต่ว่านับไปแค่3หลัก1 2 3แล้วก็แทงลงไปถัก4นะคะหลักที่3นะคะถัก4ลงไปอย่างนี้เลื่อนห่วงกันนะคะล็อกห่วงเลื่อนห่วงนะคะต่อมานะคะ
เดี๋ยวเริ่มถักแถวที่4กันนะคะให้ขึ้นโซ่1แล้วถัก X ลงตรงโซ่ก่อนนะคะโซ่1ถัก X ลงที่เดิมนะคะในห่วงนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้นะคะพันควักรวบมาหมดเลยนะคะต่อไปคงคงนี่แทนโซ่7นะคะเนื่องจากเขายาวเราจะเขียนคงคงแบบนี้นะคะก็ถักไป7นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะเดี๋ยวเราจะถักมุมให้เขานะคะโดยการใช้แพทตัวเนี้ยทำเป็นคล้ายๆลักษณะของพอ2ข้อถัก2หลักแล้วรวบพร้อมกันคล้ายๆตัว A นะคะขั้นด้วยโซ่3นะคะทำทั้งหมด5ชุดนะคะเนี่ย5ชุดแล้วก็ตรงกลางเนี่ยที่เขียนเลข7ก็คือทำโซ่7ในชุดที่3นะคะเดี๋ยวทำตามนะคะเมื่อกี้เราถักโซ่7แล้วนะคะเริ่มพอ2คอพอ2คอพันหัวเข็ม2รอบนะคะพันหัวเข็ม2รอบนะคะให้นำไปแทงในมุมถัดมานะคะตรงมุมนะคะกลีบแรกเนี่ยนะคะตรงนี้ตรงกลางในนี้กลีบนะคะแทงลงไปในนี้เราจะทำในนี้ห่วงละ5กลีบ4มุมนะคะแทงลงไปนะคะแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะตอนนี้เขามี4แล้วนะคะพันปลด1ปลด2ปลด2ห่วงก่อน1ครั้งพอ2คอก็คือปลด2ครั้งพัน2รอบปลด2ครั้งนะคะพันปลดอีก2เส้นนะ2เส้นที่อยู่ในเข็มนะคะเขาจะเหลือ2นะคะอันนี้เราพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งรวบนะคะเขาบอกว่าให้ถัก2แล้วรวบพร้อมกันก็พันต่อเลย2รอบนะคะทำไปที่เดิมนะคะควักใหม่ขึ้นมาตอนนี้มี5แล้วนะคะพันควักปลด2นะคะพันปลด2นะคะตอนนี้เราจะรวบแล้วเขามี3ห่วงในเข็มพันนะคะแล้วก็รวบเกี่ยวผ่านมาเลยนะคะได้1กลีบแล้วนะคะตรงมุมนะคะทั้งหมดต้องทำ5ขั้นด้วยโซ่3นะคะก็ถักโซ่ไป1 2 3ทำเหมือนเดิมนะคะทำกลีบที่2แทงลงไปในหลักเดิมเลยนะคะในห่วงเดิมปลดทีละ2ครั้งนะคะแล้วก็รอทำครั้งที่2ควักขึ้นมาปลดทีละ2ครั้ง1ครั้งนะคะครั้งที่2ปลดอีก2นะคะเหลือ3แล้วรวบขั้นที่โซ่3หลักที่3นะคะกลีบที่3ลงที่เดิมนะคะนะคะรวบตอนนี้เมื่อกี้บอกว่าต้องถักต้องทำโซ่7ในหลักที่3นะคะโซ่7ตรงเนี้ยนะคะที่เป็นยาวๆเนี่ยนะคะก็ถักไปโซ่7นำไปทำปมกับตรงปลายยอดนะคะแทงลงไปแบบนี้ตรงยอดนะคะจะมี2ห่วงแบบนี้นะคะควักเกี่ยวผ่านขึ้นมาแบบนี้นะคะเหลือ2แล้วก็ตวัดปลายเข็มรวบเกี่ยวใหม่รวบมานะคะจากนั้นจะทำกลีบที่4ต่อนะคะพันหัวเข็ม2รอบถักพอ2คอเหมือนเดิมนะคะลงในที่เดิมเลยนะคะขั้นด้วยโซ่3นะกลีบที่5ทั้งหมด5กลีบนะคะ5ชุดกลีบที่5นะคะทำที่เดิมรวบก็จะได้แบบนี้นะคะมี5นะคะต่อมานะคะถักซ้ำนะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ล็อกกับตรงวีตรงกลาง
ถัก x นะคะตรงนี้นะคะโซ่7ถัก x แล้วก็โซ่7เรานำไปลงก่อนนะคะแต่งลงไปไม่ต้องพันนะคะไม่ต้องพันหัวเข็มก่อนควักขึ้นมามี2รวบอีกห่วงนึงนะคะโซ่7โซ่7แล้วก็เตรียมทำเตรียมทำนี่นะคะทำมุมนะคะมุมเหมือนอันนี้นะคะ2 3 4 5 6 7พันหัวเข็ม2รอบทำมุมนะคะทำ5กลีบแบบนี้เลยทุกอย่างพันโซ่3กลีบที่2ค่ะรวบพร้อมกันขั้นโซ่3กลีบที่3พอ2คอลงไปที่เดิมอย่าเพิ่งรวบทำอันที่2ขาที่2นะคะปลดทีละ2ห่วง2ครั้งเรารวบพร้อมกันพอทำ3หลักแล้วก็ทำ7หลักเหมือนเดิมนะคะตรงปมนี้นะคะโซ่7ทำปมกับตรงฐานนี้นะคะนำไปล็อกพันหัวเข็มควักขึ้นมามี2พันหัวเข็มควักนะคะก็จะได้ปมนะคะปมแบบนี้นะพันหัวเข็มถักต่อเลยกลีบที่4ปลดทีละ2 2ครั้งรออย่าเพิ่งรวบทำอันที่2ก็ขึ้นมาปลดทีละ2 2ครั้งนะคะมี3แล้วรวบถักโซ่3ขั้นกลีบที่5กลีบสุดท้ายของมุมนี้ถักพอ2คอไปอย่าเพิ่งรวบอีกขาหนึ่งเรารวบพร้อมกันปลดทีละ2รวบนะคะ2มุมแล้วนะคะ2มุมต่อไปนะคะโซ่7ถักซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะ1ใหม่นะคะ1 2 3 4 5 6 7นำไปล็อกกับ V ถัก X ลงไปเกี่ยวขึ้นมามี2แล้วรวบมี2แล้วพันหัวเข็มรวบเกี่ยวผ่านมาโซ่7เตรียมทำมุมนะคะพอ2คอ5แฉกเหมือนเมื่อกี้นี้แฉกที่5นะคะของมุมที่3รวบนะคะโซ
เสร็จแล้วนะคะต่อไปแฉกที่4นะคะมุมที่4นะคะโทษ7ก็ถักต่อไปเหมือนเดิมเลยนะคะถัก X ใน V เหมือนเดิมนะนี่นะคะแล้วต่อด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7พันหัวเข็ม2รอบทำมุมนะคะ5แฉกเหมือนเดิมแฉกสุดท้ายแฉกที่5นะคะรวบนะคะก็จบด้วยโซ่7ปกติแล้วนำไปล็อกกระหลักแรกนะคะ1 2 3 4 5 6 7ล็อกกับโซ่แรกที่เราขึ้นไว้ตรงนี้นะคะแทงลงไปถักซีนะคะถักซีก็คือแทงลงไปแล้วก็เกี่ยวผ่านในเข็มแบบนี้นะคะจบงานแล้วนะคะปลายไหมตรงนี้สอดเข้าไปข้างในให้เรียบร้อยนะคะจะสอดด้วยเข็มก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเข็มสอดเข็มควักก็ได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ถักลายดอกสี่เหลี่ยมของเราเสร็จแล้วนะคะงานที่ได้ก็ประมาณ2นิ้วนะคะถ้าเป็นเซนก็ประมาณ5นะคะแนวนี้ก็ประมาณ8นะคะทแยงนะคะก็เป็นลายไม่ยากนะคะมีแค่4แถวนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะถักก็ลองทำกันดูได้นะคะนำไปต่อดอกนะคะเป็นลายต่างๆนะคะได้ตามชอบเลยนะคะจะเป็นผ้าพันคอเป็นเสื้อก็ได้นะคะเป็นเสื้อก็สวยนะคะลายเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามเราได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะโพสต์ถามได้เลยเดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะคะถ้าถูกใจก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ